นี่นะครับหลังเตรียมงานมานานกว่า3ปีเต็มนะครับคุณฮัทจิรวิทย์ก็ออกอัลบั้มแรกนะครับในชีวิตชื่อว่าวันฮัทครับโดยอัลบั้มนี้นะฮะจะถ่ายทอดอารมณ์ต่างๆของมนุษย์ผ่านธาตุดินน้ำลมและไฟในหลากหลายสายดนตรีครับซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าซิงเกิลแรกเนี่ยลมพัดลมเป่าลมปัดลมเป่านะครับขออภัยครับกำลังจะปล่อยให้ฟังกันในวันที่29พฤศจิกายนนี้แถมเป็นเพลงที่ใช้ประกอบซีรีส์อิงประวัติศาสตร์ศรีอยุธยา2ด้วยนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยได้ร่วมแสดงด้วยงานนี้นะครับคุณฮัทบอกว่าดีใจมากครับที่ได้กลับมาร้องเพลงอีกครั้งเพราะว่าเป็นสิ่งที่รักอยู่แล้วครับคือเราชอบร้องเพลงอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งได้มีโอกาสทำอัลบั้มของตัวเองแล้วก็มีเพลงเป็นของตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เพลงก็ได้ไปอยู่ในซีรีส์ศรีอยุธยาซีซั่นที่2ด้วยนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็ดีใจมากครับคาดหวังให้คนฟังแล้วเนี่ยเข้าใจในอารมณ์ของเพลงเกี่ยวกับธาตุลมว่าความหมายของลมที่ได้ตีความมามันเป็นยังไงแล้วมันทำไมถึงเข้ากับซีรีส์เรื่องศรีอยุธยาซีซั่นที่2นะครับอันนี้ก็จะเป็นคำตอบต้องรอฟังกันครับค่อยๆปล่อยออกมาทีละเพลงครับผมตอนนี้เพิ่งทำเพลงแรกเสร็จครับเพลงต่อไปก็มีแล้วมีโครงแล้วครับเหลือแค่ไปทำกันบ้านต่อครับมีเพลงสนุกๆบ้างไหมคะพี่นัทคะมีครับมีก็ถ้าลมมันก็เป็นเพลงช้านะสนุกสนุกก็ต้องมีแน่นอนมันจะได้ครบรสชาติครับมากันที่วันเกิดของน้องฮัทนะครับอายุครบ26ปีเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ซื้อนาฬิกาให้เป็นของขวัญวันเกิดตัวเองแล้วก็เข้าวัดทำบุญตามปกตินะครับแต่สิ่งที่รู้สึกภาคภูมิใจและยกให้เป็นของขวัญชิ้นใหญ่ของตัวเองก็คือการได้กลับมาร่วมแสดงในซีรีส์ศรีอโยธยา2นั่นเองครับ